าสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเสนอรายการพิเศษพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและพื้นที่ทำการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่โดยในระยะยาวจะเป็นพื้นที่เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนขอบคุณข้อมูลจากเพจพระลานและกรมประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสามารถติดตามรายการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในครั้งต่อไปได้ใหม่ในเวลาเดียวกันตลอดเดือนกรกฎาคม2567นี้